สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในบ้านเราก็ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคนนะคะและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนั้นยังคงบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานก็ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่หลายจุดเลยส่วนพื้นที่ที่อากาศแย่สุดของประเทศไทยในวันนี้ได้แก่ตำเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีค่า AQI ที่วัดได้ก็คือ532ถือว่าสูงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะทางนักร้องอารมณ์ดีอย่างลาล่าอาสยามหรือขวัญนภาเรืองศรีค่ะเธอก็แชร์ภาพหวาดเสียวนะคะว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 พร้อมฝากความห่วงใยไปถึงแฟนๆทุกคนโดยเธอก็ลงรูปนี้นะคะพร้อมบอกว่าPM 2.5 เล่นตัวแล้วดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีนะทุกคนวันนี้ออกไปทำงานกำลังจะอาบน้ำล้างหน้านึกว่าตัวเองน้ำมูกไหลที่ไหนได้เลือดกำเดาค่ะความร้อนบวก PM 2.5 นี่มันน่ากลัวมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ